ว่าโดยกำหนดครบวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของคนเอกประยุทธ์จันโอชาต้องนับจากปีไหนกันแน่ระหว่างปี2557หรือปี2560แต่ก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะฟันธงเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมา บนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารคำชี้แจงของนายมีชัยลุชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธ,ธรรมนูดโดยหนังสือชี้แจงดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณานั่นก็คือรัฐธ,ธรรมนูญปี60ในบทเฉพาะการมาตรา264วรรคหนึ่งมันยัดว่าให้คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่และให้นำความในมาตรา263วักษามาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยอนุโลมในหนังสือคำชี้แจงดังกล่าวมีชัยระบุว่าผลของมาตรา264คณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60 จึงเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนูญปี60ตั้งแต่วันที่รัฐมนูญใช้บังคับหรือวันที่6เมษายน2560ผลจากมาตรานั้นทำให้บทบัญญัติของรัฐมนูลปี60รวมทั้งบทเฉพาะการที่ผ่อนปรนให้จึงมีผลต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีดังกล่าวตั้งแต่วันที่6เมษายน2560อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป และระยะเวลาตามมาตรา158วรรควักี่จึงเริ่มนับตั้งแต่บัตรนั้นคือวันที่6เมษายน2560แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราย้อนกลับไปที่บันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยายน2561มีชัยคนเดิมในขณะนั้นกลับให้ความเห็นต่อมาตรา264ว่า การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญปี2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน8ปี นอกจากนี้คำชี้แจงของมีชัยที่หลุดออกมาในโลกออนไลน์ไม่นานมานี้ระบุถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยายน2561ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวของตัวเองนั้นเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนเป็นการสรุปตามความเข้าใจของผู้จดคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้นเพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย และคณะกรรมการได้ประกาศสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่12กันยายน2561ถึงอย่างนั้นสื่อหลายสำนักก็รายงานตรงกันว่าในระเบียบว,วาระที่2ของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐมนูญครั้งที่501ได้มีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่497หรือเมื่อวันที่28สิงหาคม2561ถึงครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยายน2561 ซึ่งคณะอนุก,กรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดจึงเท่ากับว่าข้อความนี้ไม่ตรงกับเอกสารชี้แจงที่มีชัยทําให้สารรัฐมนูญในปีนี้หรือปี2565ล่าสุดนะครับเมื่อ8กันยายนที่ผ่านมาสารรัฐมนูญมีคําสั่งให้เลข,ขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรส่งสําเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐมนูญครั้งที่501 ซึ่งเป็นบันทึกที่จะชี้ว่าการประชุมครั้งที่500ได้ถูกรับรองแล้วหรือไม่พฤธีศาลจะพิจารณาเพิ่มเติมและฟันธงในขั้นสุดท้ายว่าสรุปแล้วเราจะต้องนับวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนนี้อย่างไรกันแน่